มารีวิวสวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราเห็นนักบินหลายๆท่านนะครับจะต้องใส่หมวกและก็ใส่แว่นปกตินะครับเวลาที่เราบินกลางแจ้งนะครับในวันที่มีแดดเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องแสงจ้าเข้าตานะครับดังนั้นเวลาที่เราบินไปเกิดพลาดนะครับบินแล้วแสงแดดเข้าตาพอดีเนี่ยแล้วถ้าเราไม่ได้ใส่แว่นหรือใส่หมวกป้องกันเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการมองไม่เห็นนะครับพอแสงเข้าตาปุ๊บมันจะเกิดวาบไปทีนึงและทีนี้เรากลับมามองบินเนี่ยอาจจะหลงแล้วก็ตกได้ดังนั้นเนี่ยจึงเห็นหลายๆท่านนะครับจะใส่หมวกแล้วก็ใส่แว่นกรณีถ้าเราอยากจะรู้นะครับว่าตัวเราเนี่ยเหมาะกับอะไรก็แนะนำให้เริ่มต้นจากหมวกก่อนนะครับเริ่มต้นจากใส่หมวกบินดูก่อนนะครับแล้วบินเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยนะครับว่าเหมือนมีอะไรมาป้องตาแล้วทำให้เราอะโฟกัสตัวเครื่องบินได้แต่ปีกหมวกนะครับที่จะต้องดูคือปีกหมวกต้องไม่ยาวเกินไปเพราะว่าเวลาที่เราบินเนี่ยระดับเครื่องบินถ้ามองเลยปีกหมวกไปเนี่ยมันจะทำให้เรามองไม่เห็นนะครับก็ต้องปีกหมวกที่กำลังดีและพอเหมาะนะครับอีกอันนึงก็คือลองใส่แว่นดูนะครับเอาหมวกออกแล้วใส่แว่นดูนะครับการใส่แว่นและการเลือกแว่นเนี่ยต้องดูนะครับว่าแสงแดดเนี่ยต้องเข้ามาเนี่ยต้องไม่เลยทะลุตรงขอบข้างบนนะครับเพราะว่าถ้าเรากันได้แค่ระดับแนวนี้แต่ถ้าเกิดแสงทะลุข้างบนมาได้มันก็เข้าตาอยู่ดีเราถึงเห็นว่าเขาจะใส่แว่นกันที่ใหญ่ๆทีนี้มันก็มีการผสมผสานว่าถ้าแว่นเหมาะกับเราแบบนี้แล้วไม่ใช่หน้าใหญ่มากเนี่ยเราก็จะใช้หมวกคู่กับแว่นแบบนี้ทั้งหล่อเท่และก็บินดีด้วยอย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ